ถามว่าเผด็จการกลัวอะไรมันทำให้นึกถึงสื่อเล่มหนึ่งมีคนบอกการปฏิวัติในหลายประเทศทั่วโลกอะตั้งแต่อาหรับสปริงย้อนกลับไปถึงโอ้สมัยโซเวียตล่มสลายเกิดขึ้นเพราะคนไปอ่านหนังสือของเขาเขาชื่อว่ายีนชาร์ปเขาเป็นนักคิดมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะเขาบอกว่าเผด็จการอ่ะไม่ได้อยู่ได้ด้วยผู้นำเผด็จการในประเทศไหนในโลกก็ตามในประวัติศาสตร์อ่ะใช้อำนาจอยู่ได้ตราบเท่าที่สังคมนั่นแหละให้ความร่วมมือฉะนั้นจริงฐานอำนาจของเผด็จการจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวผู้นำที่ดูขึงขังหรือคนที่มารับใช้ใช่ไหมหรือไม่ใช่รถถังอ่ะนะที่ค้ำจุนอำนาจเผด็จการแต่คือ social cooperation ต่างหากสังคมทั้งสังคมนั่นแหละรู้สึกว่าอันนี้มันธรรมดาอันนี้มันมีความชอบธรรมแล้วก็ให้ความร่วมมือหรือต่อไม่ให้ความร่วมมือก็เงียบไงนิ่งเฉยเหมือนตอนนาซีปกครองอ่ะฮิตเลอร์ปกครองอ่ะคนเยอรมันรู้ไหมว่าฮิตเลอร์ทำอะไรบ้างคนเยอรมันก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่คนเยอรมันก็แบบโอเคแล้วฮิตเลอร์ขออะไรก็ให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยเขาบอกอันนี้แหละเป็นฐานอำนาจที่แท้จริงของระบอบเผด็จการนั้นระบอบเผด็จการจะล้มลงต่อเมื่อสังคมเลิกให้ความร่วมมือเมื่อคนเริ่มคิดเองเป็นแล้วเริ่มตั้งคำถามแล้วและเริ่มแสดงการขบวนอะในระดับเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะขยายเป็นวงกว้างคนอื่นก็จะเริ่มตั้งคำถามตามมาเหมือนกันแล้วพอถึงจุดหนึ่งเผด็จการมันก็ล้มคลืนลงมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าทุกคนเริ่มคิดเองเป็นแล้วก็ตั้งคำถามเป็นเมื่อไหร่ก็ตามคนไม่ยอมถูกให้การควบคุมแล้วเนี่ยเผด็จการมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนครูที่แบบเป็นอำนาจนิยมมากๆในห้องเรียนอ่ะก็ปกครองด้วยความกลัวนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่ครูที่เป็นอำนาจนิยมกลัวคือเด็กคิดเป็นเรียนรู้เองเป็นก็เริ่มไม่เชื่อฟังครูแล้วเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ครูสอนอาจจะผิดนะครูอาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉะนั้นครูก็จริงครูก็กลัวเด็กตั้งคำถามไงเด็กตั้งคำถามเยอะมันสอนยากอ่ะครูก็ต้องปรับตัวเยอะมันก็เหมือนกันเผด็จการก็กลัวคนคิดเองเป็นตั้งคำถามเป็น